เอาที่ลำปางก็จะเป็นของน้องนิวน้องนิวเนี่ยเคยไปได้ดิบได้ดีอยู่สิงคโปร์ไปทำงานแบบสายบันเทิงแบบอินเตอร์เทนเดือนได้เป็นแสนพอเจอโควิดเสร็จทีนี้ก็กลับมาคุยกับคุณแม่มีสูตรข้าวมันไก่ก็เลยไปเปิดร้านข้าวมันไก่ขายเนี่ยพอเป็นสาวประเภท2ก็จะไหนล่ะคะอ้อนี่ไอเดียใช่ไหมแต่งตัวให้มันดูสวยงามค่ะนั่นแหละเจนสวยจริงๆนี่ใช่ไหมโอ้ชื่อน้องนิวนะแต่ว่าเป็นสาวประเภท2ก็คือจะต้องเป็นนายกมลลักษณ์คมแหลมฮะอายุ25เธอทำข้าวมันไก่เธอมาเปิดร้านข้าวมันไก่แล้วก็ขายขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยนะคะที่บริเวณสี่แยกมดยิ้มถนนเวียงละครตำบลศพตุ๋ยค่ะก็เพิ่งจะเปิดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าเสียงตอบรับนี่ปรากฏว่าดีมากๆถึงมากที่สุดเพราะนอกจากอร่อยราคาก็ถูกนะคะแถมแม่ค้านี่คือเพจมากค่ะในวันหนึ่งรายได้นี่ก็ตกวันละประมาณ 7,000 บาทนะคะ 7,000 นี่ขายหน้าร้านเธอยังขายผ่านแอปพลิเคชันด้วยจานละ35บาทเท่านั้นเองวันหนึ่งเนี่ย100-200จานเลยนะคะค่ะเอาแหละก็ทำมาหากินเป็นไอเดียนักข่าวเห็นอะไรเขาก็ไปทำมาน่าจะแซ่บที่สุดในลำปางแล้วมั้งคะเนี่ยเขาว่าแซ่บสุดใช่ไหมก็จะแต่งตัวแบบอย่างนี้หน่อยค่ะนะก็จะไปกินอุดหนุนเธอก็เชิญได้อยู่ตำบลศพตุ๋ยอำเภอเมืองที่ลำปางแล้วก็เดี๋ยวเราจากที่บ้านชอบทานข้าวมันไก่ค่ะชอบทานแล้วก็ทีนี้คือต้นเหตุก็จากที่หนูไปทำงานอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะแล้วพอดีก็กลับมาแล้วทีนี้มันก็กลับไปไม่ได้เพราะเป็นโควิดอะค่ะก็เลยว่าไม่รู้จะหาอะไรทำแม่ก็เลยแบบแนะนำว่าก็ทำข้าวมันไก่สิค่ะหนูเอาคาแรคเตอร์ของหนูไปใส่ในที่แบบจุดขายอะค่ะคือหนูเป็นคนชอบแต่งตัวค่ะใช่ค่ะก็เลยของดีทำตัวคือเมื่อก่อนก็ทำงานเอนเตอร์เทนอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะก็ต้องแต่งตัวแบบนิดนึงอะค่ะคนหาไปเองก่อนค่ะอ้าวทำมาหากินไปค่ะนะไม่มีใครว่าอะไรนะทำไปขายได้วันละ7-8 พันก็น่าจะอยู่ได้ในยามนี้นะครับเป็นกำลังใจให้